สวัสดีครับผมได้ใช้สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับจะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่อธิบายเจ้าตัว SUI นะครับมีแนะนำไปแล้วว่าคืออะไรแล้วก็ New Project ให้ดูคร่าวคราวนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัว SUI Layout System นะครับผมอาจจะขอเขาเรียกว่าอ้างอิงนะครับจากคุณอเล็กซานเดอร์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยก็เพื่อต้องให้เครดิตเขาผมไม่อ่านมาแล้วก็เคลียร์เลยอย่างแรกก่อนนะครับคำถามแรกของคนที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมพวก user interface เนี่ยก็จะอยากจะรู้ว่า dimension ที่แท้จริงเนี่ยของเจ้าตัว user interface เราเนี่ยมันคือแค่ไหนและต้องการจะเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนขนาด dimension จะปรับยังไงของเดิมผมมีเทคหลายตัวนะครับผมจะทำการลบนะครับตัวเทคเหล่านี้แล้วก็ผมจะทำการลบเจ้าตัว head stack ด้วยนะครับแล้วก็ลบปีกกลางนี้ด้วยผมขออนุญาตจัดฟอร์แมตนิดนึงนะครับเอาละดังนั้นผมจะทำการรันก่อนครับบางทีเราต้องทำการรันเพื่อให้มันอัปเดตอย่างนี้จะกด resume ก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนก็จะเป็นเทคตัวเดียวแต่จริงๆแล้ว dimension ของเทคตัวนี้แค่ไหนนะครับผมจะเริ่มทำการฉีดสี background เข้าไปครับผมสามารถดอทนะครับแล้วก็ background ในเคสนี้ background เราสามารถใช้ประโยชน์จาก color ได้ครับวงเล็บนะครับ color นะครับแล้วก็ดอทครับก็ผมจะเริ่ม background เป็น black นะครับก็คือสีดำคุณเห็นว่าขนาดของเจ้าตัวนะครับพื้นที่ของเจ้าตัว text นะครับซึ่งจะมองว่าผืนเหมือนกับ UI level ก็ได้นะครับจะมีขนาดเท่ากับตัว content เป๊ะเลยนะครับแน่นอนครับคำถามคือถ้าเกิดคุณวาง user interface ตัวนี้เข้าไปใน container ซึ่งเราจะมองว่า view เนี่ยคือ container ของมันนะครับเอ๊ะทำไมมันไม่อยู่ที่ด้านบนนะครับซ้ายมือซึ่งเรามักจะคุ้นชินกับด้านบนซ้ายมือคือระบบการทำ layout นะครับของฝั่ง Apple เนี่ยไม่ว่าจะเป็น storyboard นะครับที่เป็นลักษณะ auto layout นะครับแล้วก็แบบ SUI เนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกฝั่ง Android นะครับเราต้องมาดูตัวคำอธิบายอย่างนี้ครับอย่างแรกก่อนนะครับพอทำการปูพื้นซึ่งผมอาจจะไม่ขออธิบายมากเพราะว่าตรงนี้ผมพูดไปแล้วนะครับผมก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆครับเอาล่ะในเคสนี้เขาจะมีเพิ่มเสริมอีกนิดนึงครับเขาเรียกว่าตัว Edge Ignoring นะครับ Edge Ignoring Safe Area เนื่องจาก iPhone เนี่ยมันจะมีรอยบากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะให้ระบบพิกัดของเราเนี่ยนะครับไม่เขาเรียกว่าคิดถึงรอยบากนะครับพูดง่ายคือจุด00เนี่ยให้เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับก็นะครับจุด00ให้เริ่มจากด้านบนเลยนะครับถ้าเกิดในกรณี Ignore เนี่ยนะเราต้องทำการใส่โค้ดนะครับที่ชื่อว่าAge ignoring set area แล้วก็ dot all มันจะเป็นการ ignore ถ้าเกิดเราไม่ทำการ set code ตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นเราคือจุดนี้ครับคือจะไม่รวมรอยบากถ้าเราทำการกลับมาที่ตรงบริเวณนี้นะครับนะครับกลับมาที่ตรงบริเวณนี้เรามองไปที่เจ้าตัวไอคอนนี้นะครับมันจะคำนวณอิงจากตรงนี้เป็นหลักครับนะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเราทำการใส่เจ้าตัวนะครับ dot เข้าไป dot นะครับแล้วก็นะครับ ignoring แล้วก็ dot all ครับจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะขยับขึ้นเห็นไหมนะครับมันจะขยับขึ้นไปเพราะว่ามันเริ่มคำนวณจุด00ที่ตรงนี้แทนแน่นอนครับเราสามารถปรับนะครับ edge ignoring เนี่ย เป็นด้านๆได้ด้วยนะครับเช่น dot นะครับแล้วก็เป็น horizontal แค่ด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับหรือจะทั้งหมดเลยก็ได้เอาล่ะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นครับผมจะลบทิ้งก่อนนะครับผมจะทำการถอยลงมาครับคำถามแรกคือนะครับเขาเรียกว่าขนาดของ user interface มันมีเท่าไหร่กันแน่ถ้าคนที่เคยเขียนพวก UI คิดมานะครับจะคุ้นเคยกับพวกเฟรมเฟรมก็คือการระบุขนาดให้กับ user interface โดยอย่างแท้จริงในตัวอย่างนี้เขาพยายามใช้ image นะครับเพื่อเห็นภาพที่ง่ายกว่า text นะครับแต่จริงๆแล้วผมจะใช้ text ก็ได้ครับไม่ต้องใช้ image ก็ได้นะครับ image ค่อยไปอีกคลิปหนึ่งก็ในเคสนี้เขาจะมี dot frame นะครับเพื่อให้เราสามารถใส่เขาเรียกว่าขนาดแบบฟิกเข้าไปเลยผมก็จะทำการทำเหมือนกันครับซีเควนต์นะครับของการเนสมีผลนะครับมีผลก็แต่ในกรณีของตัวเทคเนี่ยอาจจะไม่มีผลแต่ในบางกรณีซีเควนต์ว่าดอทไหนก่อนในหลังมีผลนะครับเราทำการใส่เฟรมเข้าไปครับในเคสนี้เราทำการใส่ตัววิดครับมันจะมีเด้งขึ้นมานะครับเหมือนเดิมแต่บางทีก็เพี้ยนบ้างนะครับเราจะใส่วิดประมาณสักช่วง200แล้วกันนะครับแล้วก็ไฮครับในช่วงประมาณสัก50เอาล่ะผมจะได้ตัวนี่มาละเอาล่ะผมคิดว่าผมต้องการให้มันมีขนาดใหญ่กว่านี้ทุกนิดหนึ่งนะครับเป็น80แล้วก็ตัวนี้เป็น300เอาล่ะตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าผมสามารถกำหนดเฟรมให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวคอนเทนต์ได้ละโอเคไหมครับด้วยเฟรมเอาล่ะถัดมาครับในเคสนี้เขาจะมีการใส่เจ้าตัว
border คุณเห็นว่ามันมี border ที่เป็น border ของ content นะครับแล้วก็ border ที่เป็นของ frame เอาล่ะ point มันคือตรงนี้ครับผมจะเริ่มทำการใส่เจ้าตัว dot border นะครับเข้าไปแล้วก็ทำการใส่ตัว color นะครับแล้วก็ dot เอาเป็น yellow แล้วกันนะครับคือ color เนี่ยมันจะมองเป็นลักษณะของเจ้าตัว view ตัวหนึ่งก็ได้นะครับคือเพื่อง่ายเป็น view ตัวหนึ่งก็ได้เป็น user interface การที่ผมใส่ border นะครับที่ตรง text ตรงนี้จะเป็นการบอกว่าให้ทำการตีเส้นกรอบนะที่ครอบตัว text แต่คุณจะเห็นว่าเอขนาดของตัว user interface จริงๆไม่ใช่ตัวข้างนอกเหรอนะครับถ้าข้างนอกเนี่ยเราเรียกว่า frame ตามชื่อมันเนี่ยเหมือน frame กระจก frame หน้าต่างนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณทำการมาที่ตรง frame นะครับแล้วก็กด dot นะครับแล้วก็ border ครับแล้วก็ color ผมจะทำการใส่สีอาจจะเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับเราจะเริ่มเห็นเลยนะครับในเคสนี้ผมใส่สีม่วงเข้าไปแต่ว่าเนื่องจาก border ผมนะครับผมจะทำการใส่ผมไม่แน่ใจมันจะมีอีกตัวหนึ่ง width มั้งครับความหนานะครับ border หรือ stroke ใส่เยอะนิดนะครับโอเคเยอะเกินไปนะครับสัก2แล้วกันผมจะได้สีที่เริ่มเห็นภาพแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นสีอื่นนะมีอะไรตัดกันดำอีกนะผมคิดว่าน่าจะเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับน่าจะยังได้อยู่เขียวนะครับโอเคพอจะเห็นภาพเนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่านะครับตัวเฟรมเนี่ยมันคือตัวที่เขาเรียกเป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับซึ่งไอตัวเฟรมเนี่ยนะครับอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวคอนเทนต์นี่คือตัวคอนเทนต์โอเคปะคราวนี้แน่นอนครับในตัวเอกสารเนี่ยเขาก็จะมีสอนต่อว่าเอ๊ะกูจะเห็นว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางเฟรมเสมอเข้าใจป่ะนั่นคือพฤติกรรมโดย default ของตัวฝั่งของ Apple ไม่ว่าจะเป็น Swift UI หรือเป็น UI นะเป็น UI Kit นะครับตัว User Interface นะครับตัวมันเนี่ยจะวางอยู่ตรงกลางนะครับของเจ้าตัว Container มันเสมอแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะปรับให้มันชิดซ้ายชิดขวานะครับในเอกสารเนี่ยก็จะมีตรงส่วนที่เป็นพวก Align นะครับเราก็จะมาที่ตรงเฟรมครับ ตรงนี้เราสามารถระบุได้ว่าให้ตัว Container เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนในการใช้ Alignเราสามารถ align แล้วก็ใช้ dot ครับมา bname เช่น bottom จะเห็นว่ามันจะตกลงมานะครับหรือคุณต้องการให้อยู่ที่ด้านบนนะครับซ้ายมือคุณก็สามารถใช้คำว่า reading นะครับอันนี้ก็จะเป็น top reading ครับ ขอโทษครับแต่ถ้าคุณต้องการอยู่ตรงนี้แน่นอนครับก็ต้องเป็น top tailing นะครับแน่นอนครับ bottom นะครับ bottom tailing แล้วก็ bottom readingนะครับสุดท้ายคือเซ็นเตอร์พอเห็นภาพไหมครับโอเคคิดตัวเนี่ยมันอธิบายค่อนข้างจะดีนะครับถึงระบบการทำงานของเฟรมคุณต้องรู้พื้นฐานนี้ก่อนเวลาคุณเขียนคุณจะได้รู้สึกว่ามันสุดอ่ะนะครับไม่เกิดความกังวลเอาล่ะถัดมาตรงนี้มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของรีไซส์แต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรูปนะครับมันการเป็นการบ่งบอกว่าให้จริงผมไม่ใช่มันเกี่ยวกับรูปหรือเปล่าจะลองดูกับตัวเทคแล้วกันแต่มันจะเป็นการบอกว่าให้เจ้าตัวในกรณีรูปเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าให้รูปเนี่ยทำการปรับขนาดให้เท่ากับตัวเฟรมได้ด้วยคือการที่บอกว่า resizable ก็คือให้ตัวคอนเทนต์เนี่ยมันปรับขนาดให้เข้าตัวเฟรมแล้วเรามาลองดูกันดูครับว่าจะได้ไหมผมทำการใส่เจ้าตัว resize นะครับจะรู้สึกว่าจะไม่ได้กับกรณี text นะครับมันจะฟิกกับกรณีรูปเท่านั้นนะครับ resizableนะครับอันนี้เดี๋ยวพอเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทรูปจะเห็นภาพนะครับก็แค่อธิบายว่า resizable ปุ๊บรูปที่มันเคยชิดอย่างนี้มันก็จะกระจายเต็มเฟรมนะครับเอาล่ะถัดมาต่อครับในเคสนี้คุณจะเห็นว่าถ้าเกิดผมทำการระบุตัวเฟรมให้มีขนาดเล็กกว่าตัวคอนเทนต์มันก็จะเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับเมื่อคุณเห็นภาพนะครับผมจะทำการถอยหลังนี้แล้วก็ใส่คำกว้างนะครับให้มันน้อยลงนะครับเหลือเพียงแค่มาสัก50นะครับในกรณีเทคผมเชื่อว่ามันจะมีพฤติกรรมที่อาจจะแตกต่างกันได้นะมันจะหุบนะครับขอดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหม น่าจะเป็นจริงนะครับในกรณีเทคมันน่าจะเป็นออโต้รีไซส์ให้หุบขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นรูปเขาแค่จะบอกว่ารูปเนี่ยมันจะทำการเขาเรียกว่าฟิกขนาดดีฟอร์มมันเอาไว้นะครับซึ่งเพื่อง่ายคือตัวคอนเทนต์ในคลิปเนี่ยในเอกสารเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยมันจะพยายามเขาเรียกว่าระบุเองว่ามันต้องการขนาดยังไงซึ่งแต่ละคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเทคหรือรูปภาพเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นมันพยายามจะรักษาขนาดของมันเองก
คุณต้องทำการฟอร์ซอะไรบางอย่างหรือเซตอะไรบางอย่างเพื่อจะให้มันเป็นไปอย่างที่คุณคิดนั่นเองนะครับอย่างเช่นกรณีใช้ resizable นั่นเองเอาล่ะนะครับดังนั้นเขาจะเริ่มทำการพาคุณมาอธิบายเกี่ยวเรื่องของ stack layout นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะมาเจาะลึกในคลิปหน้าแต่ในคลิปนี้เนี่ยนะครับคุณจะเริ่มเห็นภาพแล้วล่ะผมขอย้ายกลับมาก่อนนะครับว่าเฟรมคืออะไรนะครับตัวคอนเทนต์ที่แท้จริงตัวคอนเทนต์แท้จริงคืออะไรนะครับก็คือง่ายๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรา มีความต้องการที่มันไม่ใช่เป็นลักษณะนี้เราเช่นเราต้องการให้ตัว Hello World เนี่ยนะครับอยู่ที่ด้านบนสุดนะครับหรืออยู่ที่ด้านบนสุดขวามือทำยังไงล่ะเราก็จะใช้ความรู้ของเจ้าตัวเฟรมเนี่ยมาช่วยนะครับอย่างแรกก่อนจะเห็นว่าเฟรมเราเนี่ยมันไม่สุดเห็นไหมมันไม่สุดเราทำยังไงให้เฟรมมันสุดล่ะตอนนี้เฟรมเราฟิกอยู่ถูกไหมดังนั้นเราก็สามารถทำได้หลายเทคนิคครับอย่างเช่นเราต้องการเซตเฟรมของตัวเนี่ยให้มันสุดให้หมดนะครับเราก็ขออนุญาตที่จะทำการหุบตรงนี้หนึ่งนะครับเราสามารถทำการใส่เป็นออปชันนี้ได้ครับผมจะทำการคอมเมนต์ตรงนี้ทิ้งก่อนแล้วก็ใส่ .frame นะครับ แล้วก็เลือกแบบที่เป็นเขาเรียกว่า min width นะครับ enter เลยครับมาทำการเจนให้เราหลายตัวนะครับแต่ว่าในกรณีเนี่ยเราจะใช้ไม่ครบทุกตัวหรอก min width ก็คือความกว้างต่ำสุดที่จะเป็นไปได้นะครับตามขนาดคอนเทนต์นะครับเราจะใส่เป็น0ครับก็คือเล็กสุดนะครับคือ0ส่วนตัวนะครับที่เป็นตัวidea width นะครับในเคสนี้เนี่ยผมจะทำการลบทิ้งเพราะเราไม่ได้ใช้ส่วน max width ก็คือเราจะทำการใส่เป็น dot infinity ครับก็คือใหญ่สุดเท่าที่ใหญ่ได้ง่ายๆคือใหญ่สุดเต็มคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับถัดมาคือนะครับ min นะครับก็0เหมือนกัน min height นะครับแล้วก็ตัวนะครับideal นะครับ ideal width height ก็เหมือนกันครับในเคสนี้เราไม่ต้องใช้นะครับถัดมาคือตัว max ครับในเคสนี้ก็ dot ครับแล้วก็ infinity เหมือนกันครับส่วน alignment นั่นคือจะบอกว่าไอตัว content คือตัว text เนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับซึ่งในกรณีเนี้ยผมจะให้มันยังคง center อยู่เหมือนเดิมก่อนละกันในการ dot ครับแล้วก็เลือก center นะครับเอาล่ะผมจัด format นิดนึงนะครับผมจะลอง run ดูครับอันนี้จะรีซูมงี้ด้วยนะครับจะได้เห็นนะครับตรง previewเดี๋ยวจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย นะครับเจ้าตัวเฟรมเราเนี่ยจะกระจายเต็มทั้งหมดละเห็นไหมคราวนี้แน่นอนครับเราสามารถที่ทำการระบุได้แล้วว่าจะให้ตัวเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนครับก็ในเคสนี้จะสามารถใช้การเปลี่ยนจากตรงนี้ให้เป็นคำว่าท็อปนะครับแล้วก็เป็นคำว่าท็อปเฉยๆนะครับมาดูพรีวิวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาล่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นท็อปเลยครับท็อปลีดดิ้งล่ะนะครับเห็นไหมตอนนี้คุณจะเริ่มเห็นภาพว่าเราสามารถจะทำการระบุให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้ท็อปเทลลิงนะครับโอเคไหมนะครับหรือจะเป็นเช่นbottom นะครับ leading นะครับหรือจะเป็นกรณีที่เป็น bottom tailing ก็ได้จะเริ่มเห็นภาพไหมแน่นอนครับคราวนี้มึงควรบอกเอ๊ะถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะมันเป็นเช่นเจ้าตัวนะครับ center นะครับ center นี่แต่ว่าอยากให้ center ไอ้ตัวเนี้ยมันชิดทางฝั่งนี้ทางด้าน center ทำยังไงตรงนี้ต้องมีตัวช่วยนะครับผมไม่แน่ใจว่า alignment มันเขาเรียกว่ามันสุดถึงขนาดนั้นไหมนะครับในส่วนของ center เหมือนจะไม่มีคุณต้องใช้พวก spacer เข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องมีวิธีการทำคือการทำ sub layout เข้ามาช่วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้การทำ sub layout นะครับโดยการใช้พวก v stack นะครับ h stack แล้วก็ s stack หรือมันเรียกว่า c stack นั่นเองมีทั้งหมด3 stack นะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเท่านี้ก่อนนะครับก็คือคลิปนี้น่าจะพอเห็นแล้วว่าระบบการเขาเรียกว่าวาง layout วาง user interface นะครับเขาเรียกว่าระบบการคำนวณว่าขนาดของตัวคอนเทนต์จะมีขนาดเท่าไหร่มันคำนวณยังไงนะครับอย่างที่บอกคือมันจะอิงจากตัวคอนเทนต์เป็นหลักก่อนนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะปรับแต่งตำแหน่งหรือขนาดคุณต้องใช้ตัว property ชื่อ dot frame ซึ่งเทคนิคในการทำเนี่ยมันสามารถทำได้หลากหลายโอเคไหมครับนี่คือแค่หนึ่งเทคนิคเท่านั้นนะครับจะมีพวก geometry reader เทคนิคของการใช้พวก sub layout ในการกระจายทำได้หลากหลายมากโอเคครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทำการกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ